คุณฟ้าเขียนอะไรให้ผมหน่อยนะครับมาแปลว่าอะไรครับถ้าวันหนึ่งคุณต้นมีศรัทธามากพอคุณต้นก็จะเข้าใจอ่ะที่นี่หนุ่มสาวๆย้ายออกไปเยอะหรืออยู่แต่คนแก่ๆมีคุณนี่แหละที่ย้ายเข้ามาสำนักงานใหญ่ส่งผมมาวางระบบใหม่ที่นี่ครับแล้วไม่คุยหรือยังไงพ่อคะพ่อเป็นยังไงบ้างคนคิดถึงพ่อจังเลยต่อจากนี้เนี่ยเราจะดูแลเฟิร์นเองเราสัญญาถ้าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางคุณต้นก็จะย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมก็คงอย่างนั้นนะครับถ้าแม่มีอะไรเปลี่ยนใจผมก่อนถ้าเกิดว่าได้เข้าชิงกับกอเซ็นจริงๆอ่ะมั่นใจขนาดไหนหรอยังไงกอเซ็นก็เหนือกว่ายอมรับนะแต่ไม่ยอมแพ้มัวแต่ไปบ้าบอกับกีฬาไร้ค่าแบบนั้นไปทำไมหาสิ่งดีๆให้แกกับไม่เอาแล้วลิเกฮูลูของป้ามันดีนักเหรอแล้วมึงว่าไงวะมึงจะเลิกเล่นงั้นเหรอชอบที่นี่นะชอบบรรยากาศที่นี่ชอบผู้คนที่นี่ชอบที่ที่ผมอยู่ในตรงนี้กูชอบเลยแล้วชอบผู้ชายแบบไหนก็คนที่ผมมีลูกสาวอยู่คนเดียวไม่อยากเห็นแกเสียใจหนูว่าป้าแค่ไม่ชอบหน้าคุณต้นเขามากกว่ามีฟาติมะถีบป้าเพราะเรื่องผู้ชายคนนี้เลยทำไมป้าไม่ย้ายออกไปสักทีใครๆเขาก็ย้ายออกกันไปหมดแล้วป้าเกิดที่นี่ป้าก็ขอตายที่นี่บางอย่างเนี่ยถ้าไม่รีบพูดอาจจะเสียใจได้มึงรู้สึกไงกับเฟิร์นมึงก็พูดมาดิวะภาพยนตร์เรื่องลัตติจูดที่6ครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์แห่งความรักความศรัทธาที่จะเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดไปต่างๆนานาแต่วันนี้ลัตติจูดที่6จะทำให้คุณผู้ชมได้สัมผัสถึงเรื่องราวแห่งความรักและความศรัทธาที่เกิดขึ้นในความเป็นคนไทยที่ยังคงอยู่นะฮะเรื่องราวทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดจากแขกรับเชิญของเรานะครับต้องต้อนรับเนี่ยฮะพี่กุ้งปนัดดารักษาแก้วผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพี่เจมส์ธนดล นวลวิสุทธิ์ผู้กำกับภาพยนตร์และที่สำคัญนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องนี้พี่ปีเตอร์คอปเดอะเดลสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยครับสวัสดี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 ครับรายการเอ็กซ์ซอฟท่านเลยใช่แล้วนะฮะต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยหลายคนเห็นตัวอย่างภาพยนตร์กันไปหลายคนเห็นภาพต่างๆนะฮะได้สัมผัสถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆได้สัมผัสถึงความรักจริงๆครับอย่างแรกที่ผมอยากรู้เลยคือละที่จุดที่6ทำไมถึงเป็นชื่อเรื่องว่าละที่จุดที่6ครับพี่กุ้งผมกลับแล้วหรือว่าพี่กุ้งครับไม่ใช่ดีครับพี่กุ้งแหละจริงๆเราคิดร่วมกันก็เมนหลักๆเลยก็คือทางผู้กำกับก็เสนอแนวไอเดียว่าชื่อมันน่าจะเก๋ๆนะคะแต่จริงๆเก๋ๆเนี่ยมันมีความแฝงมีความหมายแฝงอยู่เลยค่ะสิ่งที่แฝงอยู่คืออะไรครับค่ะต้องบอกเลยว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีความแปลกมากคือลงมาเป็นมาเลเซียเนี่ยไม่ใช่6แล้วนะคะจะไม่ใช่ละที่จุดที่6ใช่ถ้าเป็นมาเลเซียเนี่ยพอขึ้นจากมาเลเซียขึ้นมาเนี่ยพอถึงเราเนี่ยก็จะเป็น6แต่พอพ้นออกไปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ใช่6แล้วเป็น5แล้วเป็น7เป็น7ขึ้นไปเรื่อยๆเป็น7ใช่เช่นเราอยู่กรุงเทพเราอยู่13ครับผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นความแปลกแล้วจริงๆมีความแปลกอีกอันนึงค่ะซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีเส้นอยู่เส้นนึงคือ 6.599999 ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเส้นเนี้ยตัดทั้ง3จังหวัดเลยนะผ่านทุกจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นจึงได้ที่มาว่าละที่จุดที่6ใช่แล้วคือเส้นละที่จุดที่พาดผ่านทั้ง3จังหวัดใช่แล้วครับโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาที่มาที่ไปอย่างไรฮะพี่กุ้งครับค่ะเกิดขึ้นมาจากความคิดร่วมกันค่ะกับทางกรมน.ซึ่งทางกรมน.ค่ะก็จะมีการทำประชาสัมพันธ์อยู่แล้วในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราก็มองว่าถ้าเราจะทำสกู๊ปหรือเราจะทำโฆษณาเนี่ยภาพจำมันไม่เยอะใช่ไหมครับบางทีเราดูผ่านๆก็ลืมแล้วแต่ถามว่าถ้าเราจะทำเป็นหนังภาพยนตร์สักเรื่องนึงเนี่ยหนึ่งได้ภาพจำสองได้เห็นทิวทัศน์อะไรต่างๆนี่เยอะแยะมากมายแล้วที่สำคัญค่ะ
เรื่องการลงทุน อันนี้เป็นเมนหลักเลยซึ่งถ้าเราทำสกู๊ปอาจจะใช้เงินไม่เยอะแต่ถามว่าทำหนังเนี่ยโอ้โหมหาศาลใช่กรมน.บอกว่าทำคนเดียวไม่ไหวกรมน.ก็อาจจะมีทุนเล็กๆน้อยๆที่จะพอที่จะมาช่วยกันก็เลยบอกว่าบริษัทยินดีไหมล่ะช่วยกันหน่อยเอกชนใช่ไหมเอกชนค่ะเราก็เลยมองว่าโอเคถ้ามองว่าเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเราก็ยินดีก็เลยกระโดดเข้าไปเริ่มทำโครงการนี้ค่ะมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับและแน่นอนว่าหลายคนก็มองไปถึงนักแสดงนำจริงแล้วเนี่ยเอ๊ะหลายคนบอกว่าควรจะเป็นดูเป็นไทยแท้หรือว่าจะเป็นชาวภาคใต้ไหมหรืออย่างไรเหตุใดถึงมาเป็นพี่ปีเตอร์ครับร่วมกับแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างเลยค่ะจริงๆต้องบอกค่ะเรื่องพี่ปีเตอร์มาด้วยคาแรคเตอร์ตัวนี้เราอยากได้อยากให้คนรู้สึกอย่างแรกเลยคือผู้ชายที่ดูอบอุ่นอบอุ่นใช่ครับแต่รอยยิ้มพี่เตอร์อ่ะใช่เลยเราพอเราเห็นเตอร์เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกเราไม่มั่นใจเพราะเขามีความเป็นศิลปินอยู่เราก็เอ๊ะถ้าเอาเขามาเล่นจะเป็นยังไงครับผมแต่พอเราได้เจอได้คุยกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวตนเขาจริงๆมันน่าสนใจแล้วเราก็รู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ก็เลยบอกว่าให้เตอร์โอเคไหมถ้ามาเล่นกับเราแต่ว่าโจทย์ก็อย่างที่บอกเลยต้องลงไปอยู่ที่นู่นอยู่ที่นู่นเตอร์เขาก็ลุยพอโจทย์ตรงนี้มาพี่เตอร์ก็คือลงไปปัตตานีเลยไปครับไปใช้เวลาอยู่ที่นู่นนานไหมครับผมไปอยู่หลายทริปอยู่เหมือนกันนะครับไปทีนึงก็ 5-6 วันอะไรประมาณนี้ครับไปอยู่ 5-6 ทริปประมาณใช่เดือนครึ่งครับแต่เขาจะไปมาแต่ว่าคือมันเป็นโครงการที่ดีครับมันเป็นโครงการช่วยชาติตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่น่าสงสารนะครับที่ภาคใต้ตอนนี้นี่คือพอมันมีความวุ่นวายเนี่ยข่าวบางอย่างเนี่ยหลายอย่างมันก็ใหญ่กว่าที่มันเป็นนะแล้วก็มันอาจจะเป็นข่าวที่มันซ้ำจนคนเหมือนกับว่าเป็นภาพจำของคนอย่างเงี้ยครับแล้วมันทำให้คนหนีออกจากพื้นที่ตอนนี้เนี่ยธุรกิจที่ภาคใต้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารมากคือแบบว่าคนที่อยู่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยคือธุรกิจมันเดินลำบากเนี่ยเขาก็จะมีเงินใช้น้อยลงอย่างเงี้ยครับคนลงไปเที่ยวน้อยลงมีแต่คนย้ายออกเงี้ยซึ่งมันน่าเสียดายแค่ธรรมชาติที่ภาคใต้เนี่ยมันสวยมากป่าที่สวยมากทะเลสวยมากไม่มีใครเที่ยวละคนที่อยู่ภาคใต้นี่น่ารักมากความวุ่นวายมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่ามันไม่ถึงกับที่ทุกคนได้เห็นในข่าวครับเพราะฉะนั้นนอกจากตรงนี้เนี่ยภาพยนตร์ก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องของความรักความศรัทธาที่อยู่ในภาคใต้พี่ปีเตอร์พออ่านบทแล้วเป็นยังไงบ้างกับก็ทีแรกก็ใช้เวลาหน่อยนะเพราะเป็นฝรั่งอยู่นะแต่ว่าบทมันดีครับบทมันดีทีนี้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายอย่างที่มันคือมันจะโครงการที่ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามันต้องเผื่อหลายแบบเราจะพยายามไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎของใครทั้งนั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเรามีทางสมาคมมุสลิมเงี้ยครับที่จะต้องคอย approve ทุกอย่างด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่อยากทำอะไรที่มันผิดครับแล้วก็มีถ่ายตอนจบมีหลายรูปแบบด้วยอย่างเงี้ยครับลงไปแล้วก็บางอย่างที่ถ่ายไปก็เอาออกเพราะว่ามันไม่สมควรเอาไปฉายในโรงหนังอย่างเงี้ยครับเรื่องมันเซนซิทีฟนะครับค่อนข้างเซนซิทีฟครับก็คือพยายามจะหาเส้นกลางที่มันสื่อถึงความลำบากภาคใต้ได้แล้วก็ให้คนทำความเข้าใจกับคนภาคใต้นิดนึงเงี้ยครับว่าจริงๆแล้วคือเราเป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมเงี้ยครับจริงๆแล้วคือละเอียดมากละเอียดมากครับเป็นทั้งผู้สร้างเองทั้งผู้กับทั้งนักแสดงนำทุกอย่างคือเป็นขั้นเป็นตอนมากแล้วก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาอยู่แล้วว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยทุ่มกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากเลยทีเดียวทีมผมก็ทำซาวด์สกอร์ด้วยครับมีใช่ครับก็คือเสียงที่มันอยู่ในหนังทั้งหมดเนี่ยครับก็จะเป็นทีมผมที่เข้ามาแล้วก็ย้ำอีกทีให้ทุกอย่างมันลงตัวลงที่ลงทางของมันนะครับก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่นักแสดงเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าอย่างนั้นเนาะอาจจะเป็นเบื้องหลังด้วยครับเป็นทีมแม่ด้วยก็ได้แถมทำเพลงประกอบด้วยครับเพลงประกอบแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอเพิ่งถ่ายกันไปอย่างเงี้ยตอนนี้เพลงปล่อยไปแล้วชื่อไม่มีเธอนะครับขอบอกว่าเพราะมากนี่ไม่มีการตีเป็นซอฟต์แท็กของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยใช่ไหมครับเป็นซอฟต์แท็กด้วยครับใช่ภาพต้องถามผู้กำกับดีกว่านะฮะภาพที่ออกมาภาพถือว่าเป็นภาพที่สวยนะในภาพยนตร์นะครับแล้วก็ใส่สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมลิเกฮูลูเรื่องของภาคใต้ใส่เข้าไปทั้งหมดเลยจริงๆผู้กำกับก็เป็นพี่เจมเป็นภาคใต้ด้วยเหมือนกันคนใต้ด้วยคนสุราษฎร์ครับแต่เป็นพุทธเป็นพุทธนะแล้วทุกอย่างก็คือภาพที่เราได้เห็นอันนี้คือออกมามันสวยมากนะพี่แล้วก็วัฒนธรรมที่ใส่เข้าไปด้วยครับผมคือจากการลงไปรีเสิร์ชตอนแรกเราไม่เคยลงไปที่นั่นเราไม่รู้เลยแต่หน้าวันหนึ่งเราตัดสินใจลงไปกันครับพอไปเห็นสถานที่ต่างๆเรารู้สึกเสียดายถ้าเกิดเราไม่ถ่ายมันแล้วมันคงเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ถ่ายผมก็เลยว่าตัดสินใจมาคุยกับทางพี่กุ้งว่าทีแรกอาจจะแบบว่าถ่ายหลอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ตอนแรกก็คือเราก็พี่กุ้งก็ไม่ได้บังคับว่าเฮ้ยต้องลงไปนะเพราะกลัวว่าทั้งนักแสดงทั้งทีมงานมันจะไม่ได้เลยครับแต่พอเรากลับเข้ามาคุยกันพี่กุ้งผมเราว่าเราลงไปดีไหมเลยพี่กุ้งก็บอกถ้า
ทุกอย่างได้ก็โอเคก็ลงไปลุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ได้ภาพอย่างที่อยากได้ภาพจริงสวยงามมากที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วจากช่วงเวลาที่ลงไปถ่ายทำที่สถานที่จริงเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะหรือว่าพื้นที่ต่างๆหรือว่าบางจุดเข้าไปไม่ถึงอะไรอย่างนี้มีไหมฮะถ้าเราเจอคือเจอณเบื้องต้นคนยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังลงไปทำอะไรกันอยู่ด้วยความสำคัญนะใช่ฮะก็เลยด้วยโลเคชั่นเขาไม่ได้เป็นสถานที่ปกติเขาไม่เหมือนกับเชียงใหม่ไม่เหมือนภูเก็ตแน่ๆอ๋อครับคือไม่เคยมีกองถ่ายลงไปถ่ายขนาดนี้ใช่การทำความเข้าใจก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยต้องพูดคุยกันก่อนเนาะใช่ครับทำความเข้าใจร่วมกันแรกๆเขางงนะเขาลงงงแล้วก็สงสัยว่าเรากำลังทำอะไรกันยิ่งเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับมัสยิดครับก็ต้องคุยกันเยอะแล้วก็พอมันผ่านจุดนั้นไปแล้วเนี่ยทุกคนกับการไม่ช่วยเหลือเราเลยก็เป็นส่วนทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอยู่ในกองถ่ายเดินมาปีเตอร์กินน้ำยังน่ารักมากน่ารักมากปูปลานี่ปีเตอร์มาเป็นถาดเลยลงใต้ด้วยนะกินนี่อุดมสมบูรณ์ได้ทุกอย่างครับสุดที่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพี่ปีเตอร์คอปรับบทเป็นใครเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นพระเอกนะครับชื่อต้นนะครับแล้วก็เป็นพนักงานธนาคารที่เกี่ยวกับไอทีอย่างเงี้ยครับไปเซตระบบภายในของหนึ่งสาขาที่อยู่ภาคใต้ถูกส่งไปจากกรุงเทพแล้วเหมือนกับว่าจะเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมบางทีทุกคนจะได้เห็นเหมือนที่ต้นเห็นไงมองผ่านสายตาต้นไปแล้วก็ลงไปด้วยความกลัวระแวงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าดูข่าวมาเยอะอย่างเงี้ยแล้วลงไปแล้วไม่ได้ไปคนเดียวมีหลานสาวไปด้วยซึ่งคือพี่สาวต้นเนี่ยคือเสียชีวิตไปแล้วเพราะก็เลยเลี้ยงหลานสาวเป็นลูกของตัวเองแล้วก็ด้วยความที่มีเด็กไปด้วยเนี่ยเขาต้องยิ่งระวังเพราะไม่อยากให้เด็กเป็นไรมันไม่รู้มันอันตรายจริงหรือเปล่าใช่ครับลงไปแล้วก็คือทุกอย่างก็จะได้เห็นผ่านสายตาต้นเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วลงไปไอ้บางอย่างที่เรากลัวเนี่ยมันไม่มีอะไรและเห็นว่าที่ภาคใต้เนี่ยอะไรที่มันมีเสน่ห์เนี่ยจะได้เจอหมดเลยผ่านต้นใบเนี่ยครับผมเชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้น้อยคนที่จะเห็นภาพอะไรหลายๆอย่างนะสถานที่หลายๆสถานที่ที่หรือว่าถ้าเคยเห็นอาจจะนานมาแล้วด้วยมีอะไรสวยๆให้ดูเยอะมากอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดเลยยังมีน้องไมค์วริพรนะครับผมพีมพาคินแล้วก็เมาส์ด้วยทั้ง3คนขับเคลื่อนเรื่องราวอย่างไรบ้างครับสามคนคือหนังเรื่องนี้พูดถึง3เจเนเรชันครับผมคือเจนแรกก็คือตัวปีเตอร์กับโบลิ่งใช่ครับก็คือความรักที่ต่างศาสนาครับผมแล้วสุดท้ายมันคือความเข้าใจนะครับเจนที่สองคือเจนของกลุ่มเด็กวัยรุ่นครับเล่าผ่านตัวละครที่เป็นเพื่อนสนิทกันทั้ง3คนผ่านการเล่นกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์ซึ่งเป็นกีฬาที่ในท้องถิ่นในท้องถิ่นใช่ครับนิยมเล่นกันใช่ครับมันก็จะพูดถึงเรื่องมิตรภาพของวัยเด็กเจนที่สำคัญที่สุดคือเจนของครอบครัวอ๋อครับก็คือตัวพี่ต๊อบสาชัยชมรมพี่ต๊อบครับก็คือเล่นเป็นพ่อโบลิ่งเขาคือคนที่ศรัทธาและเชื่อในสิ่งที่กำลังทำอยู่ครับก็เขาคือจุดพอยต์ของหนังนะฮะแล้วผมก็เลยแล้วก็มันคือการขมวดทั้ง3เจนนี้มารวมกันนะครับเอาล่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์คุณผู้ชมที่อยากจะให้ได้ไปติดตามกันนะครับเราไม่รู้หรอกว่าความรักความศรัทธามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่หรือมันจะห่างหายไปหรือว่ามันจะหายไปเลยแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนึงชั่วโมงกว่าอาจจะสร้างความรักแล้วก็ความเข้าใจให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารับอย่างที่พี่ปีเตอร์บอกแต่แรกเราอาจจะรับมาแล้วเราอาจจะเข้าใจตามนั้นแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนื้อแท้ของมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบทุกคนได้ข่าวมาก็เป็นได้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้ผู้ชมได้รับทราบกันนะครับพี่กุ้งเองคาดหวังให้คนไทยในฐานะของผู้สร้างเองรับอะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะสิ่งที่เราคาดหวังก็คือ อย่างน้อยค่ะได้แค่ไปชมได้เห็นภาพความสวยงามนะคะในลำดับแรกเลยคือทำให้ความรู้สึกที่ดีกับคนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คืออย่างน้อยค่ะคุณได้เห็นภาพความสวยเขาแล้วไม่ได้เห็นแต่ภาพลบเขาอย่างเดียวเพราะทุกวันนี้เราอาจจะเห็นแต่ภาพลบนะคะอันนี้พี่อยากให้เห็นภาพความสวยที่สำคัญค่ะถ้าสมมติความมีโอกาสที่เป็นไปได้เราลงไปท่องเที่ยวนะคะเศรษฐกิจเขาก็จะได้กลับฟื้นกลับขึ้นมาได้ค่ะนี่ไงนะครับเพื่อนๆติดตามสุดท้ายเลยพี่ปีเตอร์ดีกว่าครับภาพยนตร์เรื่องนี้การทุ่มเรียกว่าทุ่มทั้งตัวอย่างที่เราคุยกันเนาะทุกอย่างเลยเรียกว่าการถ่ายทำทุกอย่างจนไปอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้กับคนไทยทั้งประเทศครับพี่ก็จริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องที่มันจะ
สื่อความเป็นไทยได้เยอะไงครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็อย่างนึงที่ผมเสียดายคือผมเล่นคอนเสิร์ตที่ภาคใต้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดถึงนะผมคิดถึงคนภาคใต้เนี่ยครับเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกกันมากตอนนี้เหมือนกับว่ามันมีการแยกกันในบางส่วนอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมครับว่าเรายังเป็นประเทศเดียวกันอยู่ครับเป็นคำจบที่คมใช่เราคือประเทศเดียวกันครับผมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถติดตามได้ในโรงภาพยนตร์วันที่เท่าไหร่อย่างไรบ้างครับ23กรกฎาครับผมครับก็ทุกโรงภาพยนตร์นะฮะก็ไปให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ไปเสพเรื่องราวดีๆนะฮะของคนไทยความสามัคคีของคนไทยความรักของคนไทยพี่ปีเตอร์บอกแล้วว่าเราคือคนไทยด้วยกันทั้งหมดเลยนะฮะไม่เกิดการแบ่งแยกใดทั้งสิ้นเราจะเข้าใจเรื่องของความรักมากขึ้นครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเพลงซาวด์แทร็กด้วยไม่มีเธอใช่ไหมพี่ไม่มีเธอครับใช่ครับฟังกันได้เลยก็ไปดูใน YouTube ได้แล้วใช่แล้วนะครับนะฮะพี่เตอร์ทำเองทั้งหมดเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนี้แต่เพลงนี้ผมแต่งคู่กับแจ็คชวินแล้วก็วางธุรกิจครับนะครับเอาละวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะได้เรื่องราวดีๆนะฮะกลับไปกันแล้วก็สัปดาห์หน้า23กรกฎาคมนะฮะก็ไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะฮะให้กำลังใจกันเราจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ความหมายดีๆจากทีมงานผู้สร้างทั้งหมดเลยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งพี่เจมส์แล้วก็พี่ปีเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธีกรวันนี้ขอขอบคุณแก๊ปด้วยครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองโมงทางอมรินทร์ TVHD หมายเลข34แห่งนี้แหละนะครับวันนี้เราทั้งหมดลาด้วยเรื่องราวดีๆกันไปจะเจอกันใหม่บ่ายโมงวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับหัวใจไงคิดถึงให้คำนึงคิดถึงบ้านของฉันวันเวลาผ่านไปใจไว้วันจะสุขจะสันต์บ้านของฉันนั้นน่าอยู่ลา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 